เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกนอะของพลจักรพรรดิหัสวรรค์ทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณวันนี้ก็วันศุกร์กันนะก็หวังว่าคงจะมีความสุขกันดีพรุงนี้ก็วันหยุดเนาะสำหรับหลายๆท่านก็บางท่านก็เตรียมตัวอยากจะไปเที่ยวไปอะไรก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะนะก็ก่อนที่จะไปเที่ยวก็ฟังธรรมกันก่อนแล้วกันเนาะเพื่อเอาบุญกันก่อนที่จะหลับ ตอนกันคืนนี้เราเองเป็นนักศึกษาวิชาชีวิตนะเรียนรู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจมองอะไรได้เห็นตรงชัดตามอย่างที่เป็นแล้วก็เพื่อที่สั่งเสริมให้เราได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นในแต่ละวันปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดกิเลสรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายของเราด้วยเพราะสองส่วนเนี้ยกายกับจิตหรือกายกับใจเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เราเองอยู่ตรงนี้ได้นะ,ะคงอยู่ตรงนี้ได้แต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่พญามารเขาเอามาใช้ให้มนุษย์เนี่ย เอามารวมกันอยู่ตรงนี้นะหรือว่าเป็นสถานที่จองจําผู้ที่ว่ายัางมีกิเลสกันอยู่พวกเราเองยังมีกิเลสอยู่นะหรือว่าคงไม่มีเนาะที่ว่ายังมดกิเลสกันแล้วเพราะว่าถ้าหมดกิเลสกันแล้วก็คงไม่ได้มานั่งฟังอะไรอยู่แถวนี้ก็เรายังมีกิเลสกันอยู่นะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเลยจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้กลไกของโลกและชีวิตในแบบที่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีกิเลสอยู่เราเองก็มีอยู่การเรียนรู้ตรงนี้จะทําให้เราเองเห็นอะไร ชัดมากขึ้นและที่ว่ามีปัญญาคือรู้เท่าทันตรงนี้นะจะได้เลือกตัดสินใจจะวิจารณ์ไม่วิจารณ์จะพูดถึงไม่พูดถึงหรืออะไรแบบเนี้ยเราสามารถจะทำได้ถูกต้องดีงามก็มาพูดถึงเรื่องลักษณะของโลกที่เราอยู่กันนี้กันเกาะละกันนะโลกเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เสื่อมสลายไปได้ตัวเราเองก็เป็นโลกหนึ่งนะ โลกเนี่ยมันเสื่อมสลายไปได้จริงๆคำนีนแรงกว่านี้ดีว่าใช้คำอย่างนี้ละกันเดี๋ยวจะว่าใช้คําแรงโลกคือสิ่งที่ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้เสื่อมสลายไปได้นี่คือโลกดังนั้นเรามาอยู่ตรงนี้ทุกๆอย่างก็ต้องสูญสลายเสื่อมสลายกันไปหมดเลยแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้มนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ใช้สร้างกรรม,มนะกรรมนี่ก็มีหลายแบบ อย่างแรกก็คือกรรมดีใช่ไหมเอ่ยเรารู้กันอยู่แล้วสมอย่างอย่างที่สองก็กรรมไม่ดีอย่างที่สมก็กรรมกลางๆกินข้าวบางอะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมกลางๆก็ตามถ้าเราเองเนี่ยทำกรรมนั้นด้วยใจที่คุณก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเกิดกรรมไม่ดีขึ้นได้แม้กระทั่งแปลงฟันอยู่แบบนี้นะอย่างเช่นมาแปลงฟันอยู่ดูสิห้องน้ําไม่ล้างอะไรเงี้ย นึกออกไหมคือมันจะมีเรื่องที่จะพร้อมจะดึงให้เราขุนอยู่แบบนี้ไปได้นี่มันเป็น,นกลไกที่โลกมันมันกลั่นเราไปแบบนั้นทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพร้อมที่จะทําให้ใจของเราตกเข้าไปในกับดักที่พญามารเขาวางอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้อะนะแล้วก็นเน้นย้ากันบ่อยเลยก็คืออารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ในทางที่ขุนมัวทั้งหลายทั้งแหละนะ่จริงๆไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ที่ขุนมัวหรอกอารมณ์ทุกอารมณ์เลย เป็นวิถีที่มานเขาใช้เพราะว่าคนพอปรารถนาอารมณ์แห่งความสุขบางทีไม่ได้เป็นไงเอยมันก็จะเริ่มขุ่นขึ้นมาตามแบบนี้แหละดังนั้นสังสาร,รวัตมันก็เป็นเช่นนี้ยกเว้นว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยบุญกุศลในตัวมีเยอะนนะชีวิตก็เลยจะสุขสบายอะไรกันไปหรือเข้าใจกลไกลตรงนี้เลยแฮกได้ สามารถที่คุมตัวเองได้วันนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆวันที่นั่งมาเอาธรรมะมาเล่าให้เราฟังเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจกลไกตรงนี้จะได้จัดการกับความรู้สึกความคิดหรืออะไรต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วจะมองยังไงให้ให้ให้เหมาะสําหรับความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นนักสร้างบ,บารมีแบบที่พวกเราเป็นกันอยู่นี่นะ ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก่งมาจากไหนหรืออะไรแต่ว่าเห็นและบางครั้งบางทีเคยพลาดมาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ได้ฟังว่าบางครั้งบางทีเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่างๆมากไปถ้าปล่อยใจไปติดไปเกาะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่หลุดมันค้างมันติดอยู่ก็ถ้าพูดถึงในช่วงนี้เรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องพูดกันขึ้นมาแล้วก็เป็นทอล์กออฟดูทาคือใครก็พูดถึงเรื่องนี้กระทั้งนั้นโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเรื่องอะไรเอ่ย เรื่องการเมืองก็ขอยกขึ้นมาก่อนจะได้มองกันได้แบบจะมองยังไงดีถึงจะเห็นอย่างที่เป็นอยู่ก็ต้องบอกว่ายกที่หลวงพี่บอกไว้เมื่อกี้นะว่าโลกใบเนี้ยที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ให้เราสร้างกรรมพยามารเขาทำไว้ขังเพื่อให้ทำกรรมและโดยเฉพาะกรรมดีเมื่อเอ๋ยที่เขาอยากจะให้ทำกันเนี่ยในนี้ เขาไม่ค่อยอยากให้ทํากรรมดีกันหรอกเขาอยากให้ทํากรรมไม่ดีแต่บางคนมีบุญดีชีวิตดีดีนะเขาก็มาล่ออีกอย่างหนึ่งก็หูไม่อยากจะหลุดจากตรงนี้เลยอยากจะอยู่ตรงนี้กันไปตานานไปไงเอยโดนเขาตกปุ๊บติดเลยแล้วก็อยู่ตรงนี้กันต่อไปหลวงปู่เองเนี่ยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเนี่ยนะหลวงปู่วัดปากนา้ำพระผู้ปราบมารเนี่ยท่านเห็นตรงนี้ชัดท่านรู้ชัดแล้วก็มองว่าปล่อยเนี่ยสังสารวัตรเนี่ย ที่ใหม้มนุษย์และส,รรสัตว์ประสาททั้งหลายอยู่ต่อไปในไว้ไม่ได้จะต้องเคลียร์ออกไปทั้งหมดเลยเพราะสงสารสัตว์ที่เวียนตายเวียนเกิดอยู่ตรงนี้แล้วมันทุกข์กันนะเกิดมาก็ทุกข์แล้วเนี่ยทั้งที่หลวงพ่อตาทันเทศบ่อยๆนะจะรู้ได้ไงว่าเกิดมาทุกข์ก็ดูสิเด็กออกจากท้องแม่มาเป็นไงเย้ดีใจจังเลยออกมาแล้วอย่างนี้หรือว่าไม่มีนะเด็กออกมาปุ๊บทําไง ร้องไห้ก่อนเลยคือมันทุกข์ตั้งแต่จะมาเกิดแล้วละ่ะอยู่ไปก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเนี่ยนะเนี่ยทุกข์เท่านั้นแหละที่เห็นแต่ว่าบางครั้งบางทีโดยกลไกลของสังสารวัตบางครั้งเด็กเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ก็ประมาทประมาทก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนะก็อายุยังน้อยอยู่ยังอยู่ต่อไปกันได้นานๆแล้อยากจะใช้ชีวิตแบบสุดเวี่ยงก็ใช้กันไปสิ่งรถบ้างกินเหล้าบ้าง ไปซ่ากับผู้อื่นบ้างหรืออะไรก็ตามแต่ตามความไม่รู้หรือขี้กิเลสมันชักนำนะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็ไปเผามาหลายคนแล้วนะคนที่อายุน้อย,อยกว่าเนี่ยคือมันไม่แน่หรอกว่าเราจะไปถึงไหนอะไรกันยังไงดังนั้นเนี่ยใช่วันนี้ที่ต้องถือว่าเป็นของขวัญที่เราได้ยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจกันได้ยังนั่งฟังหลงพี่พูดอยู่ตรงนี้นะให้คุ้ม เต็มที่แล้วกันในฐานะของเราเองซึ่งพอรู้กลไกตรงนี้อยู่บ้างคนอื่นเขาไม่ทราบก็ช่วยบอกช่วยกล่าวเขาให้ผู้อื่นกันฟังอยู่มันก็น่าจะดีนะเพราะว่าทุกๆคนก็ทุกกันอยู่ถ้าเราชี้ทางให้เขามาเจอความสุขกันได้บ้างก็ก็ช่วยๆกันเหมือนเด็กอย่างเงี้ยที่วัยยังอายุยังน้อยแต่ ยุคนี้สมัยนี้เด็กโตเร็วมากนะต้องถือว่าถ้าเทียบกับยุคสมัยเราเนี่ยโตเร็วขึ้นเป็น10บสปีเด็กอายุประมาณสัก10เนี่ยความคิดความอ่านรวมถึงข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยบางครั้งเหมือนกับตอนที่ท่านรุ่นลุงพี่เนี่ยนะอายุประมาณ50เนี่ยเหมือนตอนอายุประมาณสัก30เลยกับเด็กอายุ10กว่าเขารับรู้ได้ประมาณนั้นแหละดังนั้นเขาโตเร็วเขารับรู้เรื่องราวต่างๆเร็วเริ่มเป็นยังไงเครียดเร็ว ทั้งๆท,ที่ว่าช่วงของเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่ควรที่จะมีความสุขอะไรกันแบบนี้แต่ยุคนี้สมัยนี้แข่งกันตั้งแต่อนุบาลเด็กรุ่นใหม่นี้ไปสอบแข่งกันเข้าอนุบาลน,นั่นนะโอ้โหไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้แต่ตอนนี้ก็มีฝึกลูกกันแต่เด็กแบบครูบอกเด็กอายุเท่านี้แล้วก็แบบให้เรียนอะไรสารพัดสารเพนนั่นคือความเร่งเพราะความเร็วในการใช้ชีวิตมัน,มนเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วพอมันเร่งมากๆเนี่ยความเครียดเกิด ความเครียดเกิดคิดว่าเครียดหรือไม่เครียดเลยความเครียดเกิดมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วนะมันเป็นแบบนั้นคิดว่าใจจะขุนหรือใจจะใสคนที่เครียดเนี่ยถ้าคิดว่าใจขุนพิมหนึ่งมาหน่อยแล้วกันถ้าคิดว่าใจใสพิมพ์สองนะเครียดเนี่ยเครียดคิดว่าใจขุนหรือใจใสเออีนพิมพ์ตอบมาแล้วเนาะพอเครียดเสร็จใจขุนมันก็เป็นแบบนี้ขุนเสร็จมันมองไม่เห็นแล้วก็จะโดยความเร็วอันนี้เล่าสภาพให้ฟังว่าโลกยุคนี้เป็นอย่างนี้ โดยความเร็วของโลกที่มันหมุนอยู่เนี่ยโดยอาศัยกิเลสเป็นตัวปัน่นพอมันหมุนเร็วมากๆเครียดมากๆเสร็จเวลาที่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันไม่ทันต้องรีบตัดสินใจเร็ว,รวๆในแต่ละเรื่องนะดังนั้นเนี่ยการจะคิดถึงความเกี่ยวข้องอะไรในใน,ในไปแบบไกลๆเนี่ยมันมันไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยคิดได้เฉพาะประโยชน์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ อันนี้เป็นปกติของโลกกันนะเล่าให้ฟังแต่ว่าในทางของพระพุทธศาสนาสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนอยู่นั้นกรรมดีเนี่ยคือแม้ตัวเราก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นประโยชน์ล้วนๆเลยกับตัวเราแล้วก็ผู้อื่นแต่ประโยชน์ของคนที่อยู่ทางโลกทั่วๆไปที่ไม่ได้รู้จักแนวทางของ กฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยนะเขาก็ใช้ไปอย่างที่เขาเขาใช้ใช้กันแล้วประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งกระทบคนอื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะชั้นอยากจะทําของฉันอย่างนี้ล่าสุดไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันมีคนไปดูหนังเคยดูหนังกันไหมเอ่ยเข้าไปลงหนังลงนึกภาพตามนะเข้าไปดูหนังแล้วมีคนหนึ่ง ไม่รู้ว่าเหตุผลของเขาคืออะไรแต่เขาก็ทำแบบนั้นขึ้นมาเขาทำอะไรเขาพาไก่ไปด้วยลูกเยบ็บสองตัวไปดูหนังกับเขาลองนึกภาพามคือเราไปในโรงหนังเนี่ยคนนั่งข้างๆเราเนี่ยนะใครเคยเลี้ยงลูกเย๊บบังพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันเนาะพิมสามมาหน่อยแล้วกันใครเคยเลี้ยงไก่เนี่ยไก่ตัวเล็กๆเนี่ยใครเคยเลี้ยงนะพิมพมาบอกหน่อยมันเป็นยังไงบ้างลูกเจียบเนี่ย <c ười> คือ ลองเลกสภาพดูอุ้มลูกเย็บสองตัวเข้าไปในโรงหนังเป็นยังไงเอ่ยมันนั่งเงีเย,ยบดูหนังกับเราหรือเปล่าไ,ไม่ได้ดูนะมันทํายังไงจิบ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 ลองกันไปแบบนี้แหละแล้วคิดดูว่าคนที่เขาตั้งใจไปดูหนังเนี่ยเขาคงไม่ได้ซื้อตั๋วไปดูลูกเียบมาเนาะเขาก็อืม้มาก็งดเหน็ดไหมเอ่ยผลกระทบมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไม่รู้เหตุผลเมนนื่อกนันอาจจะรักลูกเยบสองตัวได้มากแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือว่าพอออกจากโรงไปทิ้งลูกเียบนั้นไว้ในโรงหนังด้วย ก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลอะไรนะว่าเขา,เาลูกเจียบนั้นเข้าไปดูหนังทําไมจะไปเจอข้างทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบยกตัวอย่างขึ้นมาทําไมยกตัวอย่างขึ้นมาให้รู้ว่าพอโลกเป็นเรื่องที่คนมองแต่สิ่งที่ตัวเองอยากทําจะเพราะอะไรก็ตามแต่เถอะจะเท่ะจะอะไรก็ตามแต่เถอะแต่คนอื่นเนี่ยนะไปดูหนังทํา คิดว่าเขามีความสุขไหมเขาไม่มีความสุขเขาเขียนบอกมามันเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเองใจใสไม่พอนิ่งไม่พอคิดไปไม่กว้างพอใจไม่ใหญ่พอเนี่ยนะที่นั่งพูดอยู่ทุกวันเนี่ยเราอาจจะไปทําแบบที่คนนี้ทำเนี่ยเคสแบบนี้ไม่น่าจะมีแต่มันมี มีรูปด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาเดี๋ยวไม่ได้ขอลีขสิ์มาแบบเนี้ลูกเจี๊ยบสองตัวเจ้าพนักง,งานต้องไปรีบจับออกมาจากโรงหนังนั้นเพราะมันก็คงจะร้องอยู่ตรงนั้นน่ะน,นะมันเป็นแบบนี้แหละอยู่ในวัดนี้ไม่ได้เลยเดินตรวจวัดกับหลวงพ่อทะตะเนี่ยเดินผ่านท่อน้ําที่ไหนเนี่ยนะเสียงไอจิลูกเจี๊ยบร้องจิบ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 ,จบ,จบ่รู้เลยว่ามันตกท่อ,ลอหลวงพ่อแค่ให้ช่วยก่อนมันก็เป็นแบบนั้นนะ่ะนั่นคือความเมตตาความมีใจใหญ่คนที่ว่าเขาเอาไปดูด้วยนั้นเขาอาจจะ มีเมตตาแบบนี้ก็ได้ม้งเลยพาลูกเจียบไปดูหนังอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเล่าให้ฟังว่าถ้าใจเราใสใจเรากว้างวิธีฝึกของพวกนี้นะมันเริ่มต้นตั้งแต่ให้ทานก่อนใจจะนุ่มนวลแล้วก็กว้างใช่ไหมเอ่ยรักษาศีลร,รู้คุมปกติของกายวาจาใจของเราให้ดีแล้วก็นั่งสมาธิเพื่อให้ใจใสสะอาดสว่างนั่งเสร็จเนี่ยใจสบายใสสมองแจม่มใสไหมเอ่ย ใจเราสบายๆเนี่ยมันรู้สึกสบายมันไม่เครียดมันก็เริ่มเห็นยิ่งจะแผ่เมตตาด้วยนะโอ้โหใจขยายใหญ่เลยเพราะมันเริ่มซ้อมมาก่อนฝึกเป็นขั้นเป็นตอนแต่คนในยุคนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เจอคำสอนของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเขารู้จักแต่เอาะนะการให้เนี่ยถือว่ายากมากดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ ที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้มองบางครั้งบางทีเรื่องราวโดยเฉพาะการเมืองเนี่ยที่กำลังร้อนอยู่ในตรงนี้ส่วนใหญ่คนก็คิดคล้ายๆแบบนั้นแหละคือมองประโยชน์ของตัวเองก่อนส่วนของผู้อื่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของผู้อื่นซึ่งก็แตกต่างกันคนมีทิฏฐิที่แตกต่างความเห็นหลากหลายเขาก็เลยเลือกกันอยู่หลายๆพักนั่นเป็นตัวอย่างที่ที่ต้องบอกว่ามองให้เห็นนะนะ เขาเลือกแบบนั้นเพราะเขาชอบแบบนั้นเราจะให้คิดแบบเราทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้นั่นคืออย่างหนึ่งที่เราเองจะต้องมาทําความเข้าใจเราคิดว่านี่มันเป็นประโยชน์แม้แต่เป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แต่ก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนเช่นเดียวกันเหมือนที่เอาลูกเจียบเข้าไปในโรงหนังนั่นแหละเขาอาจจะ มีความสุขกับการที่กลัวความมืดสมมติเนี้ยนะมีเสียงจิบจิบจิบอยู่ข้างๆแบบนี้ทําให้เขาสบายใจมากขึ้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็พูดกันตรงๆมันมีคนมีหลากหลายแล้วทาไมมันถึงแตกต่างมันแตกต่างเพราะกรรมที่ทํามาข้ามภพข้ามชาติมันแตกต่างก็เพราะกิเลสที่มันมาขับ เคลื่อนดันเราให้ทำหํำอะไรเรื่องราวต่างๆการเมืองยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเขาบอกการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อันนี้ก็ต้องบอกนะเขาบอกว่ามีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มีคนเลือกคนเยอะๆแบบนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยตรงนี้เขาก็บอกว่าของเขาก็เป็นคนเช่นเดียวกันประชาธิปไตยคนเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันเถียงกันจบไม่เอ่ยเถียงกันไม่จบหรอก มันก็ต้องว่ากันไปว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะนะว่าโดยวิถีแห่งโลกไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้ที่ทุกๆคนจะได้ผลประโยชน์เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เล่าให้ฟังดังนั้นการที่ว่ามาเถียงทะเลาะกันในวิถีแห่งการเมืองเป็นเรื่องปกติมาก,กน,นะเพียงแต่ว่าจะไล่เหตุ ไล่ผลไปได้ไกลามากยังไงแค่ไหนแค่นั้นเองคนไหนฉลาดในทางพระพุทธศาสนามีปัญญามากเนี่ยไล่ไล่ไปถึงเหตุเหตุแล้วก็รู้ว่ามันเกิดมาจากความอยากทุกคนมีความอยากหมดสุดท้ายมาไล่ไปถึงผลผลจากที่เกิดจากความอยากนั้นจะไปสู่ทิศทางที่ไหนก็ต้องไล่กันไปต่อ บางครั้งบางทีพอสู้กันในทางความเห็นเถียงกันในเชิงการเมืองเนี่ยบางครั้งบางทีมองไม่เห็นปลายทางจะเอาชนะกันตรงนั้นเหมือนที่ใช้ชีวิตกันทั่วๆไปนั่นแหละเพราะเวลามันเร็วเหลือเกินไม่มีเวลาที่จะคิดไปไกลๆจะคิดเอาตรงเนี้ยต้องชนะตรงนี้ให้ได้แล้วก็ลากเหตุผลมาทะเลาะก,กันนี้เป็นกลไกลของโลกแล้สุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยเรื่องพวกนั้นทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยนะ มันจะค้างในใจเราเรื่องราวแบบนี้แหละมันจะมีอยู่ทุกๆวันเราเองอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับทุกๆวันแล้วพอมันมีเรื่องเข้ามาเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวลองมาฟังสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านท่านในเมตตาบอกไว้แล้วกันนะมีเรื่องแบบแบบนี้เราควรจะทำยังไงและเราเองจะคาดการหรือเตรียมตัวรับ อะไรพวกเนี้ได้อะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาตรงนี้ก่อนว่ามีเรื่องให้เราเจอในทุกๆวันเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจเราทุกๆวันวันก่อนบอกไปแล้วว่าหลวงปู่บอกว่าอย่าให้อารมณ์มันเกาะใจมันเกาะเสร็จแล้วมันจะค้างแม่นอนก็ไม่หลับนะหลวงปู่ท่านบอกแบบนั้นแต่ในที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันนะว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไม่ว่ายัางไงถ้าเราเจอเรื่องราวอะไรต่างๆโดยเฉพาะเวลาเราหลับตาเนี่ยเป็นตัวเช็คอย่างดีเลยนะ ว่าหลับตาปุ๊บเรื่องอะไรที่มันขึ้นมาก่อนนั่นแหละคือสิ่งที่เราค้างอยู่ต้องรีบจัดการแต่ว่าทำยังไงนั่งแล้วนี่วางไว้ก่อนเถอะอันนี้นะนี่เป็นหลักการแต่ว่าเดี๋ยวดูที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอน,นกันว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนเอาไว้ว่าพอเราหลับตามีเรื่องอะไรที่ผ่านมาในใจนะเราก็ต้อง ทำยังไงเอง่เยเฉยๆกับมันต้องเฉยๆกับมันความคิดชนิดไหนมาตอนนั้นเรานั่งแล้วนะเราเฉยๆทำอะไรไม่ได้แล้วลหะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วลหะเราจะนั่งแหละเฉยๆกับมันเมื่อไรที่เราไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าไปปรุงแต่งเนี่ยนะโอ้โหผ้ายังไม่ตากเนี่ยนะอะไรเงี้ยพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บ แล้วเป็นยังไงสีเสื้อมาเลยเดี๋ยวกางเกงมาทุงเท้ามามันไล่มาเรื่อยนะนั่นคือการปรุงแต่งมันไม่จบแต่ถ้าเราเฉยก่อนนั่งก่อนขึ้นมาก็ขึ้นมาให้รู้ว่าผ้าไม่ได้ตากอะไรอย่างเงี้ยรู้เฉยเฉยรับรู้แต่ไม่รับไว้เฉยกับมันถ้าไม่สนใจมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วยังไงต่อในที่สุดถ้าเราเฉยกับมันได้นะ มันจะขึ้นมาแบบนี้แหละมันเป็น,นกลไกของสังสารวัตรถ้าเราเฉยกับมันได้ในที่สุดใจก็จะหยุดนิ่งใสเบาสบายความกังวลเป็นเหมือนภูเขาหิมาลัยใหญ่ขวางทางเข้าถึงศูนย์กลางกายเห็นไหมเอ่ยสัจธรรมคุณคุูมม่ใหญ่ท่านสอนไว้เมื่อปี2535ถึงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะความกังวลเอ่ยความคิดความอะไรอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมักจะขึ้นมาก่อน โดยปกติความกังวลที่มีอยู่ขอให้รู้แค่ว่านั้นคือเรื่องที่มันค้างใจเราแค่นั้นเองขอรู้แค่นี้แล้วเป็นยังไงเฉยไปก่อนเพราะเรากำลังนั่งนะและทำไงดีก็นั่งเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปแต่ว่าเราเองต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ แล้วมันจะมีสารพัดเรื่องสารพัดราวมาตอนนั่งไม่เป็นไรหรอกก็วางกันไปแต่ในระหว่างวันละ่ะในการทำงานของเราละ่ะพอมันมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเราจะทำยังไงถึงจะจัดการกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปได้ก็ต้องบอกว่าในเบื้องต้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เราเจอเนี่ยอันไหนมันสำคัญอันไหนมันไม่สำคัญถ้าใจเราใสาในระดับหนึ่งเราเริ่มจะ จะเริ่มพอแบ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าใจเราขุนมันจะปั่นป่วนไปหมดมันจะเบลอทุกเรื่องเป็นเรื่องหมดไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กมันมากวนเราหมดเลยเราจะเริ่มแยกแยะไม่ค่อยออกเหมือนยังไงเอ่ยเหมือนพุทธพจน์ที่บอกไว้ว่า,วาพลน,น,น้ํนะาขุนเนี่ยนะน้าขุนเนี่ยกุ้งหอยปลูปลาหรือว่าสมบัติอะไรที่อยู่ในน้ำเห็นไหมไม่เห็นมันเบลอๆเห็นขุ่มๆค,คำๆอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้ําใสา เราจะเห็นหมดเลยอะไรที่อยู่ตรงนั้นชันใดก็ชันนั่นน่ะน,นะอารมณ์ที่ขุนขุนอันจะเกิดจากความเครียดเกิดจากอะไรก็ตามแต่เถอะที่เราเองเป็นคนดึงเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เห็นประโยชน์ที่อยู่ในนั้นเพราะน้ำขุนแม้มีสมบัติอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นชีวิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละผลประโยชน์บางครั้งบางทีเนี่ยนะมองไม่เห็นบางครั้งจะเอาชนะเขาเกิดอคติ จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งจนลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยขอชนะเองนี่ก่อนแต่เป้าหมายใหญ่คืออะไรมองข้ามไปซะแล้วอะไรเงี้ยนั่งดูการเมืองไปก็คงพูดได้ประมาณเนี้ยนะเจาะลึกมากกว่านั้นไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาส่องเอาเอาว่าขอให้รู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่คนมีความเห็นแตกต่างหลากหลายอยู่แต่ถ้าเราใจใสพอนิ่งเฉยมากพอเนี่ยดูที่เขาถกเถียงกันเอ บางครั้งบางทีเถียงเรื่องเดียวกันด้วยซ้ําไปนะแต่เนื่องจากว่าใจมันขุนตกลงกันไม่ได้มองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ออกโดยเฉพาะที่อ้างกันเนี่ยนะเขาอ้างใครเอ่ยน,นะการเมืองประโยชน์ของประชาชนเขาอ้างแบบนี้ประชาชนเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เยอะนะในเมืองไทยเนี่ยเจสล้านโดยประมาณเนี่ยประชาชนมันเยอะถ้าเรามองออกกว้างใหญ่ๆไปมากกว่านั้นเนี่ยทุกพักนั่นแหละ ทุกคนก็เคลมประชาชนหมดแหละแต่มันไม่มีทางเลยที่จะตอบสนองกับประชาชนทุกกลุ่มคนมีความหลากหลายถ้าเกิดว่าคนมีความคิดเหมือนกันเขาเลือกพรรคเดียวแค่นี้อันนี้คือความจริงนะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดมีหลายพรรคแสดงว่าความเห็นมันหลากหลายอย่างไรก็ทะเลาะกันมันก็เท่านี้เองนี่คือธรรมชาติยกขึ้นมาให้เราได้เข้าใจกลไกลแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าของเราในเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยนะ ว่าแบบจะทํายังไงให้ประโยชน์มีเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยแล้วทํายังไงใจเราจะใสเป็นปกติทํายังไงสมองจะจ่าใสเป็นปกติทําอย่างไรถึงจะคาดการเรื่องราวต่างๆอะไรได้ดีเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เคยสอนไว้เหมือนกันอยากจะยกตรงนี้กันขึ้นมาเนื่องจากว่าการทํามาหาเลี้ยงชีพของพวกเรานั้นจําเป็นนะต้องบอกไปก่อนเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ภายใต้กฎ กติกามารยาทที่ไม่ยุติธรรมเลยพยามาลเขียนไว้เนี่ยไม่ยุติธรรมเลยที่เราอยู่ตรงนี้ขอให้รับรู้ตรงนี้ก่อนหนึ่งไม่ยุติธรรมแต่สองมันก็แน่นอนอยู่อย่างนี้ว่าเราทําอะไรเราก็ได้รับผลแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าความไม่ยุติธรรมที่ว่าก็คือว่าดีกรีเนี่ยความเข้มข้นในการตอบสนองคืมนมันไม่เท่ากัน ทําดีเนี่ยนะทุ่มเททําสุดชีวิตเลยเนี่ยขึ้นสวรรค์แป๊บเดียวถ้าเทียบกับเวลาที่ทําไม่ดีแล้วตกนรกนี่คือสิ่งที่เราเองต้องมองดังนั้นความระวังที่เราต้องมีคืออย่าให้ใจของเราคุณเด็ดขาดแม้สักนิดสักหน่อยเนี่ยขอให้เลี้ยงอารมณ์ของเราอยู่ในสิ่งที่ดีอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแต่และว,วันแต่และคืนที่เรารับเรื่องมาใน ในความเป็นไปของของโลกเนี่ยมันมีแต่เรื่องขุนๆุนเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นมานั่งแถวเนี้ยนะฟังรายการก็จะมีใจสว่างสว่าง,างมีธรรมะเอามาเล่าให้ฟังก็เป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ผู้เราก่อนจะนอนอย่างน้อยเนี่ยขุนๆุมาทั้งวันมาเจออะไรที่ใส่สบ้างแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตแล้วสามารถที่จะเอาไปปรับ ให้ใจของเรานั้นรับมือกับเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันขึ้นมาได้และโดยเฉพาะเราทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นี่สิ่งที่ทุกคนทุกท่านต้องการก็คือความสุขและความสาเร็จใช่ไหมเอ่ยใครต้องการความสุขและความสำเร็จพิมพ์ก้าวมารัวหน่อยแล้วกันนะนะก้าวหน้านะถ้าเกิดการเมืองตรงนี้ก็ก้าวไกลอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละพิมพ์ก้าวมารัวหน่อยแล้วกันนั่นคือความสุขและความสําเร็จที่ทุกๆกคนต้องการ ในการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นี้แต่เราเป็นนักสร้างบารมีความสุขความสําเร็จไม่ได้แค่เป็นไปให้เราใช้ชีวิตได้สบายมากขึ้นเนี่ยนะทำไมต้องสบายเพราะถ้าไม่สบายใจขุนหรือใสเอ่ยใจมันจะขุนต้องเหตุการเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยมันใจสบายในระดับหนึ่ง,งนั้นฐานะต้องดีต้องรวยนะบางคนบอกทําไมต้องรวยด้วยก็รวยในใจมันสบายเหตุผลก็มีเท่านี้แล้วก็จะเป็นยังไงเอ่ยมีทรัพย์เยอะ ทรัพย์เยอะไรเป็นยังไงอยากจะทําบุญตอนไหนก็ทําได้เหมือนพวกเรานี่แหละมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายแต่ถ้าจนขึ้นมาเนี่ยนะอยากจะทําบุญทีนึงทําได้ไหมทําไม่ได้แล้วมันคุณไหมบางครั้งบางทีมันก็คุณนะนะเพราะเรามีกิเลสอยู่นี่คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมองแต่สมมุติว่าอยากจะมีแต่ความสุขความสําเร็จละ่ะทําอย่างไรเรารู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จนะบุญ อยู่ข้างหลังความสุขและความสําเร็จเดี๋ยวเรามาฟังแล้วกันนะว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ไว้อีกว่ายอย่างไรถึงจะมองเรื่องราวอะไรต่างๆคิดในเรื่องการทำมาหากินเนี่ยให้เราใช้ชีวิตได้ดีถูกต้องด้วยเนี่ยควรจะวางใจควรจะอะไรกันยังไงเดี๋ยวเรามาฟังนะดูแล้วกันนะนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนเอาไว้ในปี2546ว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยนะนะก็ต้องมีบุญอยู่เป็น อยู่เบื้องหลังจะเป็นนายกก็ต้องมีบุญเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตก็ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังบุญทําให้เรามีรูปสมบัติหลอนะเนี่ยว่าที่นายกตอนนี้ไม่ได้เป็นละนะหล่อมีทรัพย์สมบัติโอ้มีทรัพย์ด้วยมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะยกเว้นว่าสวาเขาเห็นว่าไม่สมบูรณ์เขาก็เลยถอดออกไปอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างเป็นไปตามนี้เลย เป็นอย่างเงี้ยบุญพอส่วนนี้ไม่ถึงมันก็เลยติดสมองจัมใสโอ้ปฏิพัน์เยอะๆยะยะมากมายแต่ถ้าบุญไม่ถึงเขาบอกว่าคุณสมบัติไม่สมบูรณ์เห็นไหมเอ่ยกันกันแบบนี้แหละนี่คือวิถีของวัตตะสงสารดูไว้แล้วก็ศึกษาไว้จะได้วางใจกลางๆดังนั้นคนเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติครบทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกอย่างสมองจัใสความคิด อ่านดีคาดการเรื่องอะไรต่างๆได้ดีเนี่ยนะนี่คือต้องทำยังไงต่อเรามาดูกันแล้วกันแล้วความคิดนั้นถูกต้องเสียด้วยเมื่อขยายมาสู่คำพูดคำพูดก็มีพลังแจมแจ้งใครฟังแล้วก็เชื่อตามทำตามตรงนี้นะมันเป็น,นกลไกที่คนทั้งโลกเขาไม่ค่อยทราบกลไกตรงนี้ก็คืออาศัยบออุ ยอบุญนะ่ยนะถึงจะเป็นแบบนี้นอกจากจะคิดดีคาดการได้ดีแล้วความคิดก็ถูกด้วยสำคัญตรงนี้แหละความคิดจะถูกต้องพอความคิดถูกก็จะขยายไปสู่คำพูดพอพูดถูกคำพูดก็มีอะไรเอ่ยมีพลังคำพูดมีพลังเสร็จแล้วเป็นยังไงจำแจ้งฟังแล้วชัดเจนใครฟังแล้วก็เชื่อตามเหมือนที่คุณครูมยใหญ่สอนพวกเรามาเนี่ยนะเป็นแบบนี้แล้วจากนั้นก็ทำตาม พอลงมือทำตามทางกายก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกเอาไว้ถ้าใครไปไม่ถึงฝั่งฝันเรื่องราวต่างๆที่เราไม่เห็นเราเห็นอยู่ในแต่ละวันนั้นนะและแล้วเรามาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ถ้าเรามองแบบใจกว้างๆไล่ดูเหตุการณ์อะไรต่างๆทุกเรื่องที่แต่ละคนทำเนี่ยนะ จะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษากันต่อไปพี่เองมีหน้าที่แค่ว่ามองเห็นแล้วคิดว่าเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นประโยชน์ยกขึ้นมาก็เนื่องจากว่าคนมาถกเถียงกันเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ถ้าเข้าใจเรื่องบุญก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องบุญเอ๊ะเราจะทำยังไงต่อมันก็พอจะจะ แก้ไขอะไรกันยังไงให้ได้นะโดยคำสอนชุดนี้ที่อยากจะมาฝากไว้ในตอนท้ายนี้ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านฝากไว้ว่าที่คนมีความเห็นแตกต่างเกิดความทุกข์จะเดือดร้อนเพราะอะไรก็ตามแต่เถอะเพราะเขายังเข้าไม่ถึงพระธรรมกายพอเข้าไม่ถึงพระธรรมกายหรือไม่รู้เส้นทางตรงนี้ทำให้เขาไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมันก็เลยเป็นปัญหาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วนะว่ายังไง หลวงคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกไว้ว่าหากทุกๆคนในโลกมันฝึกใจให้หยุดนิ่งและเข้าถึงพระธรรมกายเหมือนกันเนี่ยนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งยิ่งใหญ่คนคิดเหมือนกันเพราะว่าฝึกใจเหมือนกันเมื่อไหร่ที่ใจหยุดใจนิ่งไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนขอแค่ใจหยุดนิ่งจะเป็นยังไงเอ่ยจะเป็นโลกแห่งสันที่สุขที่ใครๆนึกไม่ถึงเลย ทรัพยากรธรรมชาติที่พูดพูดกันอยู่ในตอนนี้นะที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยจะถูกแบ่งปันด้วยความปีติยินดีคนจะแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยด้วยความยุติธรรมคำนี้พูดกันบ่อยมากช่วงนี้นะความยุติธรรมนี่แหละคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เลยบอกไว้ว่าคำว่ายุติธรรมหมายถึงเมื่อมีธรรมแล้วทุกสิ่งก็ยุติ ตอนนี้มันมีทํากันไหมเอ่ยที่เห็นเห็นก็อยู่เนี่ยทำไม่มีก็เลยไม่ยุติก็เลยวุ่นวายแปลกไหมไม่แปลกมันก็เช่นนั้นเองก็มองกันไปนั่นแหละเพราะเมื่อไหรถ้าเกิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยเข้าใจเส้นทางในการทําใจหยุดทําใจนิ่งอน,นะแล้วยิ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างสมบูรณ์แล้วเราจะมีหัวใจของอะไรเอ่ยของผู้ให้แต่ยังไม่ถึงนี่เราให้ได้ไหม ให้ได้ซ้อมๆมาไว้แล้วจะช่วยเหลือกันมันจะข้างนอกกับข้างในจะจะรอกันดังนั้นก็ซ้อมๆกันไว้ฝึกกันไว้ยิ่งเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยจะสมบูรณ์แบบมากจะให้อย่างเดียวเลยแล้วจะเกิดความสุขที่ได้จากการให้มากกว่าการรับทั้งโลกในตอนเนี้คนรับกับคนให้อะไรมากกว่ากันคนที่จะรับหรืออยากได้เนี่ยมันมากกว่าคนที่จะให้มีน้อยกว่าแล้วยังไงอีก ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายทุกคนจะแบ่งปันซึ่งกันและกันทุกสิ่งจะยุติสิ้นสุดลงไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจเลยเพราะต่างก็มีหัวใจดวงเดียวกันคิดพูดทำเหมือนกันถ้าทุกคนคิดตรงกันอย่างนี้สันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นความยุติธรรมก็เกิดขึ้นที่ยกขึ้นมาเพราะคนพูดแต่คำเนี้ยในตอนเนี้ความยุติธรรมก็เกิดขึ้น แล้วตอนนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตออกไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่น่าคบมีแต่การให้เห็นใครขาดก็แบ่งก็ปันกันใช้แค่พอเหมาะพอดีนี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องไปชวนคนมานั่งสมาธิกันเยอะ เพราะถ้าเกิดว่าบุญของแต่ละคนไม่พอทุกคนก็จะคิดพูดทำไปในทางตรงข้ามไปสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้เลยความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นเสร็จเรียกร้องหาความยุติธรรมคิดว่าจะได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะใจคนไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามเรารู้เส้นทางต่างๆเหล่านี้แล้วชวนคน มานั่งสมาธิกันต่อไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ชวนเขามาทําบุญเรื่อยๆใจอยู่ในความดีเราจะเป็นคนหนึ่งซึ่งจะทําให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในโลกใบนี้ในแม้ในประเทศนี้ก็เช่นเดียวกันช่วยๆกันแล้วกันกาลยานมิตรทั้งหลายมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างทําหน้าที่กัลยาณมิตรของพวกเราต่อไปบุญนั่นแหละจะทําให้เราเห็นชัดรู้ชัดแล้วก็คาดการเรื่องราวอะไรต่างๆได้ถูกต้องดีงามฝึกกันไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผู้ที่มีปัญญามากๆเลยนะจะได้เป็นอาหารกล้าแนวหน้าของคุณครูไม่ใหญ่ ด้วยสหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้เนาะก็พยายามจะเอาเรื่องราวต่างๆกับธรรมะของครูบาอาจารย์รวมถึงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศเอาไว้มาแบ่งให้พวกเราฟังวันละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะน,นะตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมฝึกฝนอบรมตนเองในเส้นทางนี้พยายามจะสร้างความนิ่งใสสงบให้เกิดขึ้นในใจเพื่อให้รู้ชัดเห็นชัด มีสมองที่คิดดีพูดดีทดําดีอันมาจากใจที่ใสสะอาดสว่างเป็นกันลายนาณมิตรผู้ที่นำพาแสงสว่างไปสู่ใจของมหาชนเริ่มต้นจากใจของเราที่เปี่ยมด้วยการเป็นผู้ให้เป็นปกติเป็นประจำอย่างนี้ก็ขอให้บุญที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดส่งผลให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายรวมถึงให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับด้วยมหาทานบาร,รมีที่สั่งสมกันเป็นประจำนี้ขอให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนา วิชาธรรมกายมีสมบัติจัก,กรพพัดตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างความดีไปได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติรู้แจง้งเห็นแจง้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าใจสิ่งต่างๆคาดการได้อย่างแม่นยำถูกต้องและขอให้ได้ติดตามตาม,ต,ามติดมหาปูชนียาจารย์หลวงพอ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปได้อย่างใกล้ชิดทั้งหยาบทั้งละเอียดเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอก็อย่าลืมทบทวนความดีที่ทำไว้ดีๆแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา แล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ก็ขอทุกท่านหลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ขอตื่นอยู่ในอูแห่งทะเลบุญแล้วก็มีความสุขกันมากๆในวันหยุดสำหรับหลายๆท่านนะใครที่ยังไม่หยุดก็ไม่เป็นไรนักสร้างบาร,รมีไม่มีวันหยุดเพราะการสร้างบาร,รมีนี้ทําให้เราเกิดแต่ความสุขและก็ความเจริญในชีวิตของพวกเรา หลับอยู่ในอู่เทเลบุลแล้วตื่นอยู่ในอู่เทเลบุลแล้วรักษาใจในระหว่างวันให้ดีแล้วกันอย่าให้ห่างจากความสุขแล้วก็ความใสนะซี่โลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็มีความสุขเช่นเดียวกันเนาะสลับคืนนี้ขอจเจริญพร